สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดจากทอมฟอร์ดนั่นเองค่ะจริงๆแล้วในช่วงปลายปีที่แล้วนะคะโมเมได้รีวิวเจ้าตัว Shade and Illuminate Foundation ไปแล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ได้ไอเดียกันนะคะว่ารองพื้นตัวนั้นของทอมฟอร์ดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ว่าทอมฟอร์ดเขาไม่ให้เรารอนานนะคะสำหรับรองพื้นตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยจะต่างจากตัวที่แล้วนิดนึงค่ะตรงที่ว่าเขาจะเน้นในเรื่องของความแมทนั่นเองนะคะโมเมกำลังพูดถึง Traceless Soft Matte Foundationนั่นเองค่ะนี่ก็คือรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดจากทอมฟอร์ดนะคะที่จะให้ผิวของคุณเนี่ยดูแมทแต่ว่าไม่แบนไม่แห้งไม่ดูเอจคือแบบออกมาแล้วได้ลุคประมาณอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูว่ามันมีความน่าสนใจอย่างไรแล้วสามารถที่จะครีเอทลุคนี้โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของทอมฟอร์ดได้ยังไงบ้างนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry รวมถึงกดกระดิ่งติ๊งนองเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากโมเมกันนั่นเองค่ะอย่าเสียเวลาเลยเพราะว่าเรื่องราวของคุณคนนี้รวมถึงการครีเอทลุคนี้นั้นมันใช้เวลานิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะไปดูกันค่ะว่ารองพื้นตัวใหม่จากทอมฟอร์ดตัวนี้น่าสนใจอย่างไรค่ะมาเริ่มกันตั้งแต่หน้าสดแบบนี้เลยกันละกันนะคะแล้วก็มีผู้บุกรุกมาเยือนอยู่2คนด้วยกันนะคะที่น่าจะมาจากการใส่หน้ากากแล้วก็ PM 2.5 นะคะเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทำงานนอกบ้านค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะมีการอุดตันบริเวณนี้อยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าวันนี้นะคะรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดจากทอมฟอร์ดเนี่ยจะมาช่วยเราได้นั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่านางเอกของเรื่องวันนี้ก็คือตัวนี้ค่ะ Traceless Soft Matte Foundation นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดของทอมฟอร์ดนะคะที่เขาบอกว่าแมทแต่ว่าไม่ดูด้านแล้วก็ดูแห้งบนผิวของเราแน่นอนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขามีสารบำรุงนะคะที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นมากมายเลยทีเดียวข้อดีของมุมใบอย่างนึงก็คือว่าในทุกๆผลิตภัณฑ์รองพื้นของทอมฟอร์ดนะคะมุมใบโชคดีที่จะเจอสีแมทช์ที่พอดีที่เบอร์4สีฟอนนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นโชคดีว่าเราก็ค่อนข้างที่จะแมทช์สีง่ายนิดนึงนะคะแต่ว่าสำหรับรุ่นนี้นะคะบ้านเราเนี่ยเอาเข้าทั้งหมด12เฉดด้วยกันนะคะจะให้ดีก็ควรจะไปแมทช์ที่เคาน์เตอร์ของทอมฟอร์ดเองเลยนะคะให้ง่ายที่สุดแล้วก็ได้สีที่ใช่ที่สุดเองค่ะตัวนี้นะคะเขาก็มาในแพคเกจิ้งที่คล้ายๆกับที่เราเคยเห็นของทอมฟอร์ดนะคะที่เป็นแพคเกจิ้งที่บิดขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็จะสามารถที่จะกดรองพื้นได้เลยนะคะแล้วก็รองพื้นเนี่ยถูกซีลเอาไว้แบบสุญญากาศเวลาเราใช้เนี่ยนะคะข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยๆไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนหมดนั่นเองเราก็จะเห็นว่ารองพื้นเราใกล้จะหมดหรือยังนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของความสะอาดของผลิตภัณฑ์ด้วยนั่นเองนะคะมุมใบจะใช้ประมาณปั๊มครึ่งก่อนนะคะรองพื้นตัวนี้เนี่ยตอนแรกหลายๆคนคิดว่าพอมันเป็นรองพื้นที่แมทมันต้องออกมาแล้วต้องเป็นมูสหรือว่าต้องเป็นครีมใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีลักษณะเป็นลิควิดเลยนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะลงได้ง่ายมากๆนะคะมันจะแตะไปทั่วหน้าก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าต้องการการปกปิดค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วก็จะใช้ฟองน้ำนะคะในการค่อยๆเกลี่ยลงไปนี่คือ1ชั้นบางๆของการลงรองพื้นไปแล้วนะคะก็จะได้ลุคที่ยังค่อนข้างจะดูเป็นผิวพอสมควรจะไม่ได้ปกปิดแบบแน่นสุดๆนะคะแต่ว่าให้ผิวลักษณะมีความแมทนะคะคือมันจะไม่ได้เล่นกับแสงเท่าตัวรองพื้นตัวก่อนหน้านี้ตัว Shade and Illuminate ที่โมเคยรีวิวนะคะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการแมทไปเลยแต่ว่าความรู้สึกบนผิวก็คือไม่ได้มีความรู้สึกหนึบหรือว่ามีความแบบแห้งตึงอะไรใดๆนะคะเพราะว่าในรองพื้นตัวนี้นะคะเขามีสารบำรุงที่ช่วยเน้นในเรื่องของการเก็บกักความชุ่มชื้นเอาไว้ในผิวของเรานั่นก็คือ Lady Tristo นะคะแล้วก็ Peptide หลายอย่างเลยทีเดียวค่ะทำให้ผิวเนี่ยนะคะต่อให้ข้างนอกมันดูแมทก็ตามแต่ว่าเขาบอกว่าข้างในเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนแบบดึงเอาความชุ่มชื้นในผิวของเราออกมานะคะทำให้ผิวเนี่ยยังดูดีซึ่งตัวนี้โมไปลองมาสักพักนึงแล้วนะคะเห็นว่ามันไม่ได้ทำให้เหมือนเป็นแมทที่ใช้แล้วรู้สึกว่าผิวของเรามันดูแห้งเกินไปโดยเฉพาะสำหรับคนที่อาจจะมีอายุหน่อยนะคะหรือว่าเป็นคนที่ผิวแห้งเนี่ยอยากได้ลุคที่มันแมทแต่ว่าไม่อยากให้มันไปแห้งจนเน้นริ้วรอยอะไรต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมุมไปว่าโอเคเลยมีข้อสังเกตนิดนึงนะคะในการใช้ค่ะว่าอยากจะให้เตรียมผิวให้ดีโดยการลงมอยส์ไรเซอร์นะคะที่มันค่อนข้างจะให้ความชุ่มชื้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นครีมหนักๆนะคะแต่หมายถึงว่าจะเป็นเจลหรือว่าเป็นมอยส์ไรเซอร์ที่เป็นโลชั่นที่เติมความชุ่มชื้นลงไปในผิวได้ค่อนข้างดีเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะคะมีโอกาสนิดนึงเหมือนกันนะคะที่มันจะไปเน้นในส่วนที่แห้งบนใบหน้าของเราด้วยความที่เขาต้องการจะให้เท็กซ์เจอร์เนี่ยมันค่อนข้างแม
แมตต์เพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะแนบไปกับผิวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยมีบริเวณที่แห้งมากๆเนี่ยบางทีพิกเมนต์ของสีเนี่ยมันจะไปเกาะตรงนั้นได้นะคะแนะนำว่าให้บำรุงผิวให้ดีๆแล้วลงรองพื้นจะได้ฟินิชที่สวยกว่าแล้วก็ตัวรองพื้นเองจะช่วยล็อกความชุ่มชื้นเอาไว้ด้วยค่ะเนื่องจากว่ามุมเมย์อยากได้ลุคที่มันแน่นกว่านี้อีกนิดนึงนะคะก็จะเติมอีกชั้นนึงเข้าไปนะคะให้มันมีความแน่นเนืองกว่าเดิมโดยใช้วิธีการตบด้วยมือก็ได้นะคะคือจริงๆรองพื้นตัวนี้เนี่ยลงได้หลายวิธีมากจะลงด้วยนิ้วมือก็ได้ลงด้วยฟองน้ำก็ได้ลงด้วยแปรงก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้ฟินิชแบบไหนจริงแล้ววิธีการลงด้วยนิ้วมือนี่ก็คือแน่นสุดแล้วล่ะในบรรดาวิธีการทั้งหมดถ้าจะลงเป็นแปรงนะคะมูเมแนะนำแปรงของ Tom Ford เบอร์2นะคะจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยคือลงได้หลายอย่างมากจะลงเป็นพาวเดอร์หรือว่าครีมก็ได้นะคะแต่ว่ามูเมชอบที่จะเอามาใช้ลงรองพื้นนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าความแน่นของแปรงเนี่ยมันช่วยได้ค่อนข้างดีแล้วก็เหมือนทำให้รองพื้นเนี่ยมันเกาะอยู่กับผิวได้ดีด้วยอย่างที่บอกไปคือเลือกวิธีการลงได้จะเป็นแปรงจะเป็นฟองน้ำจะเป็นนิ้วมือก็ได้นะคะถ้าเกิดรับไปเนี่ยมูเมแนะนำว่าให้ลองลงด้วยหลายๆวิธีเพื่อที่จะให้เจอฟินิชที่ชอบที่สุดเท่านี้นะคะมุมเมย์ว่าก็ได้รองพื้นที่ทำให้ดูผิวสวยแล้วก็สีผิวสม่ำเสมอกันมากยิ่งขึ้นนะคะปกปิดได้ระดับปานกลางนะคะแล้วถ้าเกิดเรามีตรงไหนที่เราไม่ชอบจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปใช้คอนซีลเลอร์ให้มันแน่นขึ้นเข้าไปสังเกตได้ว่ามันช่วยลดเลือนรอยแดงนะคะจากสิวที่แอบเห็นอยู่รวมถึงรอยแผลเป็นที่ค่อนข้างจะมีสีเข้มที่เห็นชัดเมื่อสักครู่นี้ไปได้ประมาณนึงเลยทีเดียวคอนซีลเลอร์นะคะมุมเมย์จะใช้ Tom Ford Emotion Proofconcealer นะคะตัวนี้เบอร์6 natural นะคะจริงๆแล้วสีของ concealer กับสีของรองพื้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ไป test แล้วก็ match เขาทั้งคู่นะคะว่าใครควรจะอยู่กับใครคุณคนนี้เป็น liquid concealer ที่แบบมาในทรงติดทนนานนะคะตามชื่อ emotion proof เทินน้ำสะเทินบกมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบเกลี่ยแล้วมุมมันจะใช้นิ้วมือในการเกลี่ยเพราะว่านิ้วมือของเรามีความร้อนก็จะช่วยให้คอนซีลเลอร์เนี่ยมันเบลนด์ได้ง่ายมากขึ้นนะคะใครจะใช้ฟองน้ำก็ได้นะคะแต่ว่าผมอยากให้มันค่อนข้างแน่นนิดนึงคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอเฉดหน้านิดนึงนะคะเพื่อให้หน้าเนี่ยดูเรียวนะคะด้วย Shade and Illuminate นะคะซึ่งสีที่ผมใช้เนี่ยก็เป็น Intensity 1นะคะก็คือความเข้มระดับ1ซึ่งถ้าพูดถึง Philosophy นะคะหรือปรัชญาความงามในสไตล์ของความที่เป็น Tom Ford เนี่ยนะคะก็คือ Mr. Ford เองเนี่ยเขาชอบใบหน้าที่ดูมีมิติมีแสงมีเงาแล้วก็ใบหน้าที่ดูสมมาตรก็คือเท่ากันนะคะการใช้รองพื้นนะคะที่ช่วยให้ใบหน้าของเรามันมีพื้นผิวที่ดีนะคะที่ดูสมบูรณ์แบบแล้วก็เพิ่ม Shade and Illuminate ที่สร้างเชฟของหน้านะคะให้มันมีความสมมาตรให้มันมีความเท่ากันและมีความตื้นลึกมีมิตินะคะที่พอดีเนี่ยก็เป็นสไตล์ของความเป็น Tom Ford เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้แล้วก็จะใช้แปรงของ Tom Ford ที่เป็นแปรงเบอร์4นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็คือจริงๆแล้วถูกออกแบบมาให้เอาไว้ใช้กับ Shade and Illuminate ได้เลยนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะลงแบบนี้ไปเลยได้เมื่อจะเริ่มจากการลงบริเวณกรอบหน้าก่อนสไลซ์ทุกอย่างที่เราไม่ชอบออกได้เลยนี่นะคะแล้วก็หน้าผากนิดนึงจากนั้นนะคะจะใช้แปรงอันเดิมนะคะในการเกลี่ยเพื่อให้มันเข้ากับรองพื้นของเราพอดีพอใช้คู่กันแล้วนะคะแบบมวยว่ามันเห็นได้ชัดเลยว่าหน้าเรามีมิติมากขึ้นแล้วก็ตัวรองพื้นเองเนี่ยคือทำให้เจ้าตัว Shade and Illuminate อันนี้นี่คือเกลี่ยง่ายมากคอนซีลแล้วแล้วก็คอนทัวร์แล้วนะคะเดี๋ยวมุมเมจะไปเซตแป้งนะคะแล้วก็เขียนคิ้วให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาแต่งตากันเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะพอเห็นอยู่แล้วนะคะว่ามุมเมหยิบแพ็กเกจอันนี้ขึ้นมาซึ่งหน้าตาไม่คุ้นเคยไม่คุ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้คนนี้แต่งตากันค่ะแป้งแล้วคอนทัวร์แล้วคิ้วมาแล้วนะคะเราต้องเอาตามาแมทช์กันนะคะให้มันแน่นเข้าไปอีกเพราะว่าเหนื่อยจะแต่งหน้าธรรมชาติแล้วคุณผู้ชมตอนนี้สำหรับดิฉันนะคะแล้วก็เอาผมลงให้แล้วด้วยจะได้แลดูแบบเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อกี้นะคะอย่างที่บอกว่าหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วล่ะว่ามุมมาหยิบพาเลตนี้ขึ้นมาเป็นกระจกในการลงรองพื้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเขานั้นก็สมควรจะได้รับการเมนชั่นด้วยตัวเองเหมือนกันนะคะอันนี้คือ Rose Prick Eye Color Quartz นั่นเองนะคะหน้าตาคุ้นๆไหมคะนี่ค่ะเขาได้แรงบันดาลใจมาจาก Private Blend นะคะของ Tom Ford กลิ่น Rose Prick นั่นเองที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะคะแพคเกจจิ้งหน้าตาแบบเข้ากันเลยนะคะเป็นสีชมพูดำคือพาเลตนี้เนี่ย
็นพาเลตที่แบบเป็นครั้งแรกนะคะที่เราเห็นว่ามันเป็นสีแมตต์แล้วก็เป็นสีชมพูแบบนี้ด้านในนะคะเป็นสีบอดี้ฮีทซึ่งถ้าเกิดคุ้นๆกันนะคะก็คือบอดี้ฮีทเนี่ยจริงๆแล้วมีขายในแพคเกจจิ้งธรรมดาที่เป็นแพคเกจจิ้งทอมฟอร์ดปกติสีนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยทำขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเราจะใช้พาเลตนี้ในการแต่งตากันค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปใช้บอดี้ฮีทนะคะโมจะใช้มิงมิราชอันที่เป็นเฟเวอริตนะคะมาลงคร่าวๆก่อนก็แล้วกันเนาะเริ่มจากใช้สีอันนี้นะคะของมิงมิราชที่เป็นสีออกครีมๆธรรมดาในการลงใต้หนกคิ้วเพื่อไฮไลท์เขานิดหนึ่งเมื่อกี้ใช้ทอมฟอร์ดเบอร์11นะคะทีนี้จะมาใช้เบอร์13กับสีนี้ค่ะที่เป็นสีน้ำตาลกลางนี่นะคะโมจะสร้างกระบอกตาขึ้นมาเบาๆเป็นสี transition color นะคะที่เราชอบเอาไว้ใช้ไม่แน่ใจว่าหลายๆคนไปช้อปปิ้งสีนี้ตามกันหรือยังนะคะแต่ว่ามันดีมากจริง palette body heat อันนี้นะคะโดยที่โมจะเริ่มจากสีข้างบนอันนี้ที่เป็นสีออกน้ำตาลแดงๆอันนี้เลยนะคะแล้วโมชอบใช้นิ้วมือกับ palette นี้เพราะว่ารู้สึกมันให้ความ shimmer ที่ชัดดีแต่ว่าใช้แปรงก็ได้นะคะก็เอาแปรงเบอร์13มันเดิมเลยนะคะมาเกลี่ยขอบให้มันฟุ้งให้มันกลืนไปกับ transition color ที่เราใช้เมื่อกี้นี้จากนั้นนะคะมุมจะใช้สีอันนี้ด้านล่างตรงนี้นะคะกับแปรงเบอร์12ลงบริเวณหางตาแล้วก็ดันขึ้นไปนิดนึงนะคะแล้วเหมือนเดิมเอา13มาเกลี่ยวันนี้หน้าก็จะแน่นๆ นิดนึงเดี๋ยวจะใช้แปรงเบอร์3นะคะจริงๆแล้วอันนี้น่าจะเป็น concealer brush แต่ว่ามุมจะมาใช้กับสีอ่อนข้างบนนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นแปรงแบนแล้วมุมว่ามันจะสามารถเลือกลงสีที่เป็นสีสว่างได้เฉพาะที่เป็นพิเศษนิดนึงและสุดท้ายนะคะจะใช้แปรงเบอร์16นะคะกับสีล่างสุดตรงนี้เลยเพราะว่า16เนี่ยเป็นเหมือนหัวตัดคล้ายๆอายไลเนอร์นะคะมันจะเน้นโคนขนตาเข้าไปกลับมาที่12กับสีน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะโคนขนตาล่างเดี๋ยวโมจะไปเขียนไลเนอร์นะคะแล้วก็ดักรวมถึงปัดขนตานะคะให้มันแบบแน่นกว่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาปัดแก้มแล้วก็ทาปากกันค่ะขนตาแน่นมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวปัดแก้มแล้วก็ทาปากเพื่อ finish look กันนะคะวันนี้สีปัดแก้มที่โมเลือกมานะคะเป็นสีที่ชื่อว่า Inhibition นะคะเป็นสีที่โมชอบมากๆเบอร์6นะคะอันนี้คือใช้บ่อยมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีนี้นะคะโดยใช้แปรงเบอร์6ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆสแตมป์ลงไปเบาๆเพราะว่าอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเนื้อสีที่ชัดนิดนึงนะคะแล้วก็ยังคงการคอนติเนียการปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองของดิฉันต่อไปนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบปัดแก้มมากเลยอะตอนเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวสีปากที่จะทามันจะค่อนข้างนูดนิดนึงนะคะเราก็เลยคิดว่าสีตากับสีแก้มเนี่ยพอมีมาแน่นๆได้แต่สังเกตเห็นไหมว่ารองพื้นนะคะขนาดหนีไปแต่งตาทำอะไรมานะคะทุกอย่างยังคงดูแบบดีมากเลยแล้วก็มาเกลี่ยปัดแก้มหรือบรอนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือไม่ได้หายไปไม่ได้หลุดไปนะคะยังคงเกลี่ยง่ายแล้วก็เข้าที่เข้าทางมากๆเลยสีปากนะคะวันนี้จะขอผสม2สีเพราะว่าคิดว่าอันที่จะทาอันแรกเนี่ยมันก็น่าจะโอเคแล้วแต่ว่าอาจจะอยากให้มันนูดขึ้นอีกนิดนึงนะคะสีแรกก็คือสีเบอร์1 Insatiable อันนี้เป็นลิปคัลเลอร์ธรรมดานะคะคือมันยังมีความค่อนข้างชมพูอมส้มนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมอยากเบรกให้มันนูดกว่านี้หน่อยนึงนะคะก็เลยจะใช้ลิปคัลเลอร์แมตต์นะคะสีเบอร์03สี Fleshนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นแมตต์แล้วก็จะเป็นสีที่ออกนูดกว่าจริงๆแล้วจะทาเฟลชสีเดียวก็ได้แหละแต่ว่าด้วยความที่นะคะเป็นคนเยอะนิดนึงก็เลยผสมมันให้ได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะว่าเจ้ารองพื้น Traceless Soft Matte Foundation จาก Tom Ford ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นรองพื้นแบบแมตแต่เป็นแมตที่ไม่แห้งมีสารบำรุงที่เน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเรานะคะรวมถึงยังเป็นรองพื้นที่ Long Wearing หรือว่าติดทนนานแล้วก็ยังทนต่อความชื้นด้วยนะ
ั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นรองพื้นอีกตัวที่น่าสนใจสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวที่มันค่อนข้างจะมันเกินไปนะคะคนผิวมันอย่างโมเมเนี่ยรับรองว่าต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่มีข้อสังเกตอย่างที่โมเมทำไปตอนต้นนะคะว่าอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเตรียมผิวให้ค่อนข้างดีนิดนึงนะคะมีความชุ่มชื้นนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดผิวเนี่ยไม่ได้รับความชุ่มชื้นก่อนที่จะลงรองพื้นนะคะมันอาจจะไปเน้นในส่วนบริเวณที่แห้งมากๆของหน้าคุณก็ได้นะคะอันนี้ก็จะได้ประสิทธิภาพจากรองพื้นแบบเต็มที่ที่สุดนั่นเองแต่ถ้าถามมุมไปว่าชอบรองพื้นตัวนี้ไหมนะคะบอกเลยว่าชอบมากนะคะเพราะว่ามันรู้สึกเบาสบายผิวแล้วก็เป็นแมตที่ไม่ทำให้เรารู้สึกว่าหน้าเราแห้งหรือว่าหน้าเราเอชเกินความจำเป็นนะคะรองพื้นแมตส่วนใหญ่บางทีก็แบบแห้งแตกจนเห็นริ้วเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความยืดหยุ่นที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ให้ผิวที่ยังแลดูมีมิติอยู่นะคะไม่ได้แบบแบนไปเลยหลังจากที่ใช้นะคะซึ่งก็เป็นรองพื้นอีกตัวนึงที่น่าสนใจมุมไม่หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะจะช่วยเป็นข้อมูลที่ประกอบการตัดสินใจในการช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ของคุณกันได้นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากจะลองรองพื้นตัวนี้ของ Tom Ford นะคะก็สามารถที่จะไปที่เคาน์เตอร์ของ Tom Ford ทุกสาขาได้เลยนะคะเพราะว่า Beauty Specialist ของ Tom Ford นะคะถึงแม้ว่าบุคลิกด้านนอกอาจจะดูแบบเรียบร้อยขึงขังคือมันเป็นความสไตล์ Tom Ford อะนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาใจดีกันมากแล้วก็อยากจะให้คุณนะคะได้มีโอกาสไปลองไม่ว่าจะเป็นตัวรองพื้นตัวนี้หรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆของ Tom Ford นะคะที่เคาน์เตอร์ไป swatch สีไปลองเลือกสูตรเลือกสีที่เหมาะกับคุณดีกับคุณที่สุดนะคะจะได้เรียกว่าช้อปปิ้งแล้วคุ้มเงินกันแต่ว่าถ้าเกิดใครบอกว่าไม่สะดวกที่จะไปเคาน์เตอร์นะคะก็สามารถที่จะช้อปออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็น call and shop chat and shop ของห้างนะคะแต่ละห้างก็สามารถที่จะช้อปกันได้หรือว่าจะไปช้อปปิ้งออนไลน์กันเลยแบบเต็มที่นะคะทาง central online sephora online แล้วก็เร็วๆนี้ที่ the mall online นั่นเองนะคะก็มีช่องทางมากมายให้ได้เลือกกันแต่ว่าสำหรับโมเมนะคะถ้าเกิดมีเวลาโมเมอยากจะให้คุณเนี่ยไปลองสีที่ใช่ที่เคาน์เตอร์ทอมฟอร์ดนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่เสียเงินมาแล้วได้รองพื้นผิดสีหน้าเทาไปหรือว่าหน้าเข้มไปอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปลองให้ Beauty Specialist เขาช่วยคุณกันก็แล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ